เย้โอเคเห็นว่าหลอดทำมาประโยชน์เขาเฮ้ยหลอดเฮ้ยหลอดเท่จังเลยนะยังหลอดหน้าคุณหลอดเท่เดี๋ยวโคตรเท่นั่นพี่ไม้หลอดจังอะไรวะน่ะพี่ไม้ว่าไงทำอะไรของพี่อ่ะนี่พี่ไปจัดของร้านเดอะแบ็คมาร์เก็ตมาผมตีบอสไม่ตายช่วยแนะนำหน่อยดิเองไม่เข้าใจก็เข้าไปถามเขาได้สอบถามก่อนซื้อได้จัดสรรได้เอางบไปตั้งก็ได้ใช่เลยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาโปรโมชั่นมาเป็นผักๆน้องเลยแต่ที่แน่ๆทำของนะแน่นอนไม่รู้ก็ไปถามก็ได้มือใหม่ไม่รู้ของรู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จัดให้เองตามงบที่มีไว้ตีบวกลงออฟเขาก็มีสปีน่าก็มีขายนะไม่ลองไปดูเฮ้ยตายอย่าโอ้โหตบมือเลยโอ้โหไปเจอกันท้ายคลิปจัดไปก็การสวัสดีทุกท่านนะครับผมไม่ดิสไลฟ์40แล้ววันนี้คุณอยู่กับช่วงสกิลสปอตไลท์อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงสกิลสไปซ์ซึ่งเป็นสกิลสายปีกเวทนะฮะซึ่งเข้ามาใหม่ได้ไม่นานนะฮะในคลิปนี้จะบอกถึงรายละเอียดของสกิลต่างๆนะตามข้อมูลที่ผมหาได้และแน่นอนครับว่าข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังนะตามการอัปเดตหรือเห็นสมควรของผู้พัฒนาสำหรับวันนี้จะมีสกิลอะไรที่น่าจับตาและน่าสนใจน่าหยิบน่าจับมาใช้ก็ต้องไปดูกันเอานะฮะสกิลแรกนะฮะออโต้ดีไวซ์นะฮะคำอธิบายสกิลทักษะที่ยอมให้อุปกรณ์เวทบนช่วยโจมตีการโจมตีปฏิใส่เป้าหมายหลังจากไม่ได้ทำอะไรเป็นเวลา60วินาทีประสิทธิภาพจะลดลงถ้าหากอยู่ห่างเป้าหมายเกิน8เมตรหรือมากกว่าพูดง่ายๆคือสกิลนี้จะทำการโจมตีปกตินะในขณะที่เราเคลื่อนไหวและไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ใช้สกิลไม่ได้ไล่นะสกิลนี้สามารถนะฟื้นฟูมานาได้ด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนการโจมตีปกติแค่เราไม่ได้ตีเองเท่านั้นเองนะฮะระยะที่สามารถทำดาเมจได้นะต้องไม่เกิน12เมตรนะฮะมีการโจมตี2แบบนะก็คือแบบระยะใกล้ก็คือ7เมตรนะฮะ7เมตรลงมานะแล้วก็ระยะไกล8เมตรขึ้นไปนะก็จะแตกต่างกันตามคลิปที่เห็นอยู่นี้Counter Force นะฮะคำอธิบายสกิลทักษะเสริมของอุปกรณ์เวทสร้างวงแหวนเป็นเวลา30วินาทีเพื่อโจมตีเป้าหมายหากสมาชิกในปาร์ตี้อยู่ในสายตาระยะไม่เกิน24เมตรสูงสุด3ครั้งนะสกิลนี้จะเป็นในรูปแบบของการที่แบบว่าเราไล่บัฟให้ทุกคนในปาร์ตี้รวมถึงเราด้วยนะฮะเมื่อมีใครโดนโจมตีนะฮะตัวเราจะสร้างวงแหวนเวทขึ้นมานะเพื่อโจมตีกลับใส่เป้าหมายดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงในระดับหนึ่งนะพูดถึงสายของปีกเวทนะฮะดาเมจมันค่อนข้างที่จะรุนแรงในระดับหนึ่งซึ่งสกิลเองยังมีการทับซ้อนกันได้ถ้าหากโดนโจมตีทีละ 2-3 คนอย่างเงี้ยนะครับวงแหวนเวทมันจะขึ้นมาตามนั้นแล้วก็ทำการโจมตีนะใส่เป้าหมายนะตัวคูณสกิลของสกิลนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของ M ATK ในตัวนะและค่าอินทั้งหมดนะฮะที่อยู่ในตัวนะครับก็ตามนั้นนะความเสียหายระยะไม่มีผลกับสกิลนี้สกิลต่อไป Action Rest คำอธิบายสกิลทักษะการนำพลังเวทกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพโจมตีโดยปล่อยหอกเวทมนต์อันทรงพลังต่อทุก500 MP ที่ใช้ไปเป็นเวลา90วินาทีสูงสุดครั้งละ1หอกหรือ1ดาเมจนั่นเองนะฮะก็เป็นไปตามเงื่อนไขหรือคำอธิบายของสกิลนะฮะสำหรับสกิลนี้นะเมื่อเราใช้กดบัฟเสร็จนะฮะพอเราใช้ MP หรือใช้สกิลต่างนะฮะมันจะมีการนับแตกอยู่ด้านบนนะเมื่อครบ5แตกแล้วเนี่ยมันจะทำการปล่อยนะสกิลหอกนะฮะออกไปใส่ศัตรูนะซึ่งนะตรงนี้นะมันมีการซ้อนทับกันด้วยถ้าหากเรากดใช้ไฟนอลนะซึ่งกินมานาประมาณ1,000มันก็จะปล่อยหอกออกมาทั้งหมด2อันนะเพื่อจบที่เป้าหมายนะในครั้งเดียวได้เลยนะครับสำหรับตัวคูณดาเมจของสกิลนี้อยู่ที่ค่า MATK บวก500นะแล้วก็คูณ 750% นั่นเองนะฮะแล้วก็ดาเมจนะระยะนะมีผลกับสกิลนี้ด้วยนะครับผม เมจิกวันแคนคำอธิบายสกิลทักษะปืนเวทมนต์แบบหมุนสร้างความเสียหายเวทมนต์อย่างต่อเนื่องกับเป้าหมายสามารถเพิ่มการใช้ MP เพื่อโจมตีต่อเนื่องแต่พลังจะค่อยๆลดลงการโจมตีนี้ไม่ทำให้เกิดความเคยชินรูปแบบสกิลจะเป็นในส่วนของการยิงเวทมนต์ซ้ำเข้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสกิลนี้จะค่อนข้างมีความซับซ้อนนะในรายละเอียดเชิงลึกอยู่นิดนึงนะมันจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะสำหรับสกิลนี้นะในหลักๆเลยตอนที่เราใช้ครั้งแรกนะครับเราจะมีการไล่ก่อนฮิตหนึ่งนะฮะสกิลนี้เขาจะแบ่งเป็นเฟสหรือเป็นรอบละ5ฮิตนะฮะโดยการยิงไปทีละ5ฮิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนรอบนะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้รอบแรกนะฮะตัวคูณดาเมจจะเป็นในส่วนของ M Attack คูณ 100% นะฮะแน่นอนว่ามีผลกับดาเมจระยะด้วยนะครับในส่วนรอบต่อไปนะรอบต่อไปก็คือ5ฮิตต่อไปนะครับ5ฮิตต่อไปโดยที่เราไม่ทำการหยุดชะงักหรืออะไรทั้งนั้นนะครับในการปล่อยสวดต่อไปเลยนะครับรอบต่อไปนั้นนะฮะดาเมจมันจะเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็คือเป็นการคูณเนี่ยเป็นการเอา Impact แท็กเนี่ยมาบวก100แล้วก็คูณ280นะเป็นจำนวน5ฮิตหรือว่าใน1วินาทีปล่อย5ฮิตนะฮะและในรอบต่อไปนะครับไอ้ดาเมจส่วนเนี้ยมันจะลดลงนะครับมันจะลดลงก็คือจากทีละ 20% จากการคูณ280จะเป็น260พอไปอีกรอบหนึ่งนะก็จะเป็น240ซึ่งมันจะลดลงเรื่อยๆนะท่านผู้ชมแต่เท่าที่ผมสังเกตหรือดูหรือการใช้งานเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงและต่อเนื่องนะโดยบางทีเนี่ยมอนสเตอร์มันจะตายก่อนแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในเชิงลักษณะของพวกบอสที่มีเลือดเยอะๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องทำการหยุดพักซึ่งแน่นอนฮะ MP เราก็มีอยู่แค่ 2,000 นั่นแหละนะครับมันก็จะเป็นการหยุดพักไปในตัวเพื่อรีสแต็กการทำดาเมจของสกิลนี้ใหม่แน่นอนครับสกิลนี้เป็นสกิลหากินหรือว่าสกิลดาเมจหลักของสายอาชีพนี้นั่นเองถ้าเราไม่นับรวมกับสกิลเวทอื่นๆหากเราจะหยิบมาใช้นะครับสกิลนี้นะจะเหมือนจะแปลค่าคินะกลายเป็นคิเวทเนี่ยนะครับบวก 100% ซึ่งการคำนวณตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันได้คิเข้ามาเท่าไหร่แต่มันจะติดคิง่ายเป็นพิเศษนะครับสกิลต่อไปนะฮะเป็นพาสซีฟนะนะฮะคำอธิบายสกิลนะเร่งแรงส่งนะอุปกรณ์เวทให้เร็วขึ้นนะเมื่อความเร็วในการเคลื่อนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ไปยังผู้เล่นที่เป็นเป้าหมายเมื่อใช้ปฐมพยาบาลและลดความเสียหายที่ได้รับจำนวนครั้งนะที่กำหนดนะฟังก็อาจจะดูงงๆนะสกิลนี้นะเมื่อเราเมื่อมีเพื่อนสมาชิกในปาร์ตี้เนี่ยตายนะแล้วเรากดชุบเนี่ยมันจะทำการนะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่หรือในการวิ่งอะไรก็ว่าไปนะฮะขึ้นเร็วที่สุดนะแล้วก็พุ่งไปหานะคนที่เราจะไปปฐมพยาบาลซึ่งวิธีการกดก็ตามคลิปนะกดที่ด้านบนแล้วก็กดปฐมพยาบาลนะมันจะพุ่งเข้าไปและในระหว่างนะที่ทำการพุ่งไปเนี่ยนะมันจะลดดาเมจความเสียหาย 100% นะครับโอเคนะฮะสกิลต่อไปนะEnhanceนะคำอธิบายสกิลทักษะที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกนะเพิ่มพลังโจมตีของสมาชิกในปาร์ตี้ที่มี Attack และ ATK สูงสุดแต่ละคนนะความแรงที่เพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนไปตามมอนสเตอร์ที่เผชิญหน้าโอเคนะฮะก็เป็นไปตามคำอธิบายนะฮะสกิลนี้จะเพิ่มนะความสามารถให้กับสมาชิกในปาร์ตี้เพิ่มดาเมจให้นะครับพูดตรงๆก็ประมาณนั้นนะครับสกิลนี้จะเพิ่มให้กับ2คนในปาร์ตี้นะคนแรกคือคนที่มี Attack สูงที่สุดคนที่2คือคนที่มี M Attack สูงที่สุดนะครับโดยคร่าวๆนะฮะมันจะเพิ่มดาเมจอยู่2ส่วนนะฮะส่วนแรกนะจะเป็นในส่วนของการเพิ่มดาเมจนะฮะสกิลเนี่ยทั้งหมดเลยนะที่ใช้นะ 10% นะครับในส่วนที่2จะเป็นการเพิ่ม Attack กับ M Attackซึ่งค่าคำนวณของการเพิ่ม Attack และ M Attack ในส่วนที่2เนี่ยนะมันจะดูมอนสเตอร์ที่เรากำลังต่อสู้อยู่นะฮะหากมอนสเตอร์ตัวนั้นนะมีค่า Def นะฮะหรือค่า M Def เนี่ยเยอะเท่าไหร่ นะมันจะเพิ่ม Attack ให้เราได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งอัตราส่วนการคูณนะอยู่ที่ Depth นะคูณ 50% นะสำหรับ Attack นะส่วน M Attack จะอยู่ที่ค่า M Depth คูณ 50% เพื่อยัดเข้าไปในตัวละครที่เราบัฟให้นั่นเองสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลบัฟที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ยิ่งโหดนะยิ่งเถื่อนยิ่งอึดแค่ไหนเนี่ยนะฮะเราจะทำการเพิ่ม Attack ให้ได้มากเท่านั้นซึ่งมันก็คงไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะฮะเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คงจะเวอร์ไปหน่อยนะแต่ที่แน่ๆยิ่งอึดยิ่งเพิ่มเยอะนะฮะสกิลนี้ต่อไปนะเป็น2สกิลเล็กๆที่ค่อนข้างมีประโยชน์อย่างมากนะอันแรกไมโครฮิลนะฮะคำอธิบายสกิลบอกว่าแบ่งเบาทำให้สบายขึ้นเล็กน้อยนะฟื้นฟู HP ของตัวเองและ HP ของสมาชิกในปาร์ตี้ที่สูญเสีย HP มากที่สุดเล็กน้อยนะครับซึ่งในสกิลเนี้ยนะฮะมันก็จะเป็นการเพิ่มนะหรือฮิลเลือดนะให้กับเราและสมาชิกในปาร์ตี้ที่เลือดน้อยนะครับโดยอัตราส่วนก็คือนะเพิ่ม HP 500เนี่ยบวกAttack แท็กนะหรือค่า Attack แท็กของคาแรคเตอร์นะคูณ50นะยัดเข้าไปก็เป็นการฮิลเล็กๆน้อยๆที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะตามในคลิปที่ผมยกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะต่อไปถ้าเป็นสกิลSprite Skill นะฮะซึ่งคำอธิบายสกิลได้บอกว่าทักษะการเปลี่ยนพลังงานนะเป็นพลังเวทใช้ HP เพื่อฟื้นฟู100 MP ทันทีนะลดความเสียหายและโอกาสการติดภาวะผิดปกตินะซึ่งมันก็อย่างที่มันบอกครับมันจะเป็นการแลก HP เพื่อเอาไปใส่ให้ MP นะอัตราส่วนการแลกก็คือ 10% ของ HP ที่เรามีนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปเพิ่ม MP 100 MP แล้วก็นะฮะจะมีนะเมื่อเรากดใช้เสร็จนะจะมีการลดนะความเสียหายครั้งต่อไปใน 50% พร้อมกับเพิ่มนะฮะต้านทานความปกติอีกนะครับสำหรับสกิลนี้Stabilize นะฮะคำอธิบายสกิลนะฮะทักษะที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำนะเพิ่มอัตราคริติคอลและความเสถียรของความเสียหายจากเวทและลดความเสถียรตอนเกสเป็นเวลา 45 วินาทีนะฮะลบเหนื่อยล้าเมื่อเปิดใช้งานนะครับสกิลนี้นะก็จะเป็นบัฟนะฮะที่เพื่อนๆทุกคนในปาร์ตี้เนี่ยจะได้นะครับหลักๆเลยคือจะได้คริติคอลเรทที่25หน่วยนะครับแล้วก็ลดนะลดข้อเสียของการตีติดเกรสเนี่ย 50% นะครับแล้วก็เพิ่มความเสถียรของเวทมนต์เนี่ย 10% นะเป็นเวลา45 วิเนาะและถ้าหากเราใช้นะฮะสภาวะที่ติดอยู่เนี่ยที่มันบอกไปขั้นต้นเมื่อกี้นะก็คือเหนื่อยล้าเนี่ยจะหายไปนะครับโอเคนะฮะสกิลต่อไปเป็นสกิลที่แบบค่อนข้างที่จะ Talk of the Town นิดนึงนะฮะ Laser Reactionนะฮะคำอธิบายสกิลทักษะการชุบชีวิตผู้ที่ไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปนะเวลาเราคืนชีพของคนรอบข้างภายใน16เมตรจะกลายเป็น0นะฮะแล้วก็มีนะข้อหมายดอกจันใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีปฐมพยาบาลนะฮะอีกอันก็ใช้กับคอมโบไม่ได้นะแล้วก็สกิลนี้ไม่สามารถใช้กับพวกสกิลอัตลักษณ์ที่แบบยกตัวอย่างก็อย่างไอ้ใจม่วงนะที่แบบพอเราใช้ไปเราจะใกล้เข้าสู่ความตายถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตนะครับใช้กับอันนั้นไม่ได้นะครับแต่โดยหลักๆแล้วสกิลนี้นะครับใช้ทีตื่นกันทั้งตีนะในกรณีที่ตายกันหมดอะไรประมาณนั้นนะครับก็ยังที่จะดีนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่คิดอยากจะใช้ Impact ก่อนจะใช้สกิลนี้ก็โปรดระมัดระวังไว้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะลด MP ได้จริงนะครับแต่มันจะเพิ่มระยะเวลาในการไล่5วินาทีนะและก็ติดตัดไล่เร็วไม่มีผลนะฮะโอเคนะนี่ก็คือสกิลสไปทั้งหมดนะฮะเท่าที่มีมานะถ้าข้อมูลผิดพลาดอะไรนิดๆหน่อยๆก็กราบขออภัยนะครับโอเคก็อย่างที่เห็นไปว่ามันก็ยังคงตังหิดใจว่าการคือสกิลเขาก็ทำมาให้เพื่อเล่นเป็นซับพอร์ตโดยเฉพาะนะผมก็เลยเป็นห่วงนะหลายๆคนที่อาจจะคิดว่าเราเปลี่ยนเป็นดาเมจอีกตัวหนึ่งมันไม่ไวกว่าเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะจริงนะครับแต่ก็เท่าที่เราดูเนี่ยก็เห็นได้แล้วว่ามันก็ค่อนข้างที่จะทำดาเมจได้ดีในระดับหนึ่งนะฮะปล่อยดอกละ100,000 กว่า 200,000อะไรก็ว่ากันไปนะฮะปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็มีการบัฟนู่นนี่นั่นนะฮะมีการเพิ่มแอคแท็กเพิ่มดาเมจสกิลนะฮะชุบชีวิตได้ทั้งตี้ นะครับมันค่อนข้างที่จะหลายอย่างแต่ผมก็บอกตามความรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะที่ว่ามันดูยังไม่จำเป็นสักเท่าไหร่แต่ก็อย่างว่านะครับถ้าเกิดอยากจะเล่นเนี่ยก็เล่นได้นะดาเมจไม่ได้ขี้เหล็กนะสกิลไม่ได้แย่นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือไลฟ์สตรีมมีอะไรติเตียนบอกกล่าวสอบถามคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายครับผมรอที่ที่จะรอที่อุ้ยพี่ไม้ผมได้ของมาแล้วครับคุณดีก็มาสิได้เวลาตาผมแล้วล่ะยืดหล่อเท่หล่อเท่หล่อเท่พี่มันยังไม่มีเลยหล่อเท่เรากว่าย่า